แสดงจักรยานสุดผาดโผนที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นดึงดูดให้ทุกคนจับจ้องมาเป็นสายตาเดียวกันอีกหนึ่งการแสดงที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานชัยนาทเมืองจักรยาน12เดือนแห่งการปั่นที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นไม่เพียงแค่การแสดงสุดท้าทายเท่านั้นการแต่งกายชุดปั่นจักรยานที่สวยงามและแปลกใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่าดีค่ะทำให้เราได้ใช้จักรยานก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็การปั่นจักรยานไปบางทีปั่นไปเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะแต่ละเขาก็จะทักเลยว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบกมือให้กันกลายเป็นสังคมอีกสังคมนึงเลยค่ะที่ทำให้รู้จักกันนะคะขึ้นครั้งนี้นะคะนอกจากว่าจะได้เป็นการออกกำลังกายแล้วที่สำคัญค่ะยังเป็นการลดการปล่อยมลภาวะให้สมกับที่จังหวัดชัยนาทกลายเป็นเมืองที่โลคาร์บอนซิตี้ค่ะชัยนาทโลคาร์บอนซิตี้อีกหนึ่งเป้าหมายของจังหวัดที่ต้องการลดมลพิษทางอากาศเพราะการขี่จักรยานไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงที่สำคัญยังช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืนก็งานวันนี้นะครับเป็นงานปฐมฤกษ์ของปี2558นะครับในการที่เราจะปลุกปั้มนะครับให้ชัยนาทเป็นเมืองจักรยานที่มีความยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่อยากจะส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดชัยนาทเราทุกภาคส่วนก็คุยกันว่าการจะส่งเสริมให้คนขี่เนี่ยมันก็ต้องมีความตื่นเต้นเล้าใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดคิดระดมสมองกันว่าปีนึงเนี่ยเราจัดอีเวนต์สัก12ครั้งนะครับเป็น12เดือนแห่งการปั่นแต่ว่าโดยแท้จริงก็ชัยนาทเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความสงบมีธรรมชาติที่สวยงามสามารถเป็นสวรรค์ของนักปั่นได้ตลอดทั้งปีนะครับกิจกรรมครั้งนี้จึงนับว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนับต่อจากนี้ตลอดทุกเดือนในห้วง1ปีจะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเดือนละ1ครั้งเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครั้งสวัสดิ์ลักษณ์ชอ้อนชมถ่ายภาพอรพันธ์ขันทองคำไรท์นิวส์รายงาน